ับมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเทศบาลนครขอนแก่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำลงบึงแก่นนครนะคะหลังจากที่ฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้มีน้ำรอการระบายเป็นจำนวนมากค่ะเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วนะคะมาประจำตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมรอบบึงแก่นนครช่วงบริเวณบ้านตูมเพื่อสูบน้ำทางระบบระบายน้ำให้น้ำไหลลงสู่บึงแก่นนครและบึงทุ่งสร้างหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนรับมือกับฝนที่จะตกหนักในระยะนี้โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยในการระบายน้ำที่ท่วมขังด้านนายธวัชชัยรื่นรมศิริรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าในช่วงนี้นะคะบึงแก่นนครมีการปรับปรุงภูมิทัศน์จึงทำให้มีเศษดินมาอุดตันท่อระบายน้ำดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาจะทำให้น้ำขังถนนรอบบึงแก่นนครเป็นเวลานานทางสำนักงานกองช่างจึงได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อช่วยระบายน้ำลงบึงแก่นนครและจะมีการติดตั้งไว้จนกว่าฝนจะทิ้งช่วงค่ะ